โนชาค่ะก็มันมีอาการว่าปวดชาลงขาข้างซ้ายโดยที่เราก็นึกว่ามันปวดเมื่อยธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็ทายาก็ไม่หายตอนนั้นถึงขนาดว่าแทบจะเดินไม่ได้เลยอ่ะต้องนั่งได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะตอนเป็นอ่ะก็เป็นเดือนแต่ตอนแรกอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้ที่กระดูกกดทับไงเพราะมันก็มันไม่มันเหมือนกับไม่ได้เป็นตรงหลังเลยอ่ะแต่มันเป็นตรงแก้มก้นเป็นตรงขาลงน้ำหนักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการมันเหมือนกับมันไม่ได้เกี่ยวกับหลังน้องสาวเขาก็เลยบอกว่าลองปรึกษาหมอดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเอ็กซเรย์ก่อนแล้ว MRI อะไรอย่างเงี้ยถึงรู้ว่าอ๋อโอเคเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยกระดูกกดทับเส้นประสาทก็เลยคุณหมอก็แนะนำวิธีรักษาเนี่ยค่ะฉีดเพนนะคะเนี่ยค่ะที่ว่าคือฉีดเพื่อที่ว่าให้มันหายอักเสบแล้วจะได้ไม่กดทับก็ฮะก็ดีขึ้นนะคะหมายความว่าคือไออาการที่เคยเป็นอยู่เนี่ยที่ว่าไอชาล้าวลงขาเนี่ยหายปลิดทิ้งเลยหายคือแต่พอมันหายมันก็หายไปเลยอ่ะแต่ก็คือต้องตอนนั้นก็ยังมีต้องกินยาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบกล้ามเนื้อมันเหมือนกับยังอักเสบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดเพนเนี่ยนะคะเข้าห้องผ่าตัดเล็กเนี่ยตอนเย็นตอนทุ่มหนึ่งก็ออกกลับบ้านได้เลยไม่ได้เสียเวลาเลยชื่อจารีเป็นปวดตรงเอวแถวเนี่ยปวดตรงขาต้นขาปวดมากไงแล้วก็บอกว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็ฉีดยาให้จิตยาให้แต่ยาวิ่งอยู่ยังบอกหมอเลยว่ายามาถึงนี่นะหมอหายฉีดปั๊บออกมาหายเลยทันทีเลยนี่เป็นความจริงนะฉีดปุ๊บเนี่ยบอกหมอวิ่งมานี่แล้วนะหมอบอกครับหายดีใจใหญ่เลยขนาดอยู่ในห้องอ่ะรีบขอโทรศัพท์มาโทรบอกญาติเขาเป็นห่วงมาบอกญาติบอกหายแล้วนะทันทีเลยดีใจจนบอกไม่ถูก